สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรอินเทอร์เน็ตอันใหม่ของ a i s ความเร็ว300เมกะบิตเดือนละ107บาทแต่จำกัดปริมาณน,นะจ๊ะเดือนละ70กิกและที่สำคัญนี่มันเป็นซิมหลายปีมันเลยหาออกมาแล้วเดือนเดือนหนึ่ง107บาทเองน่าสนใจแต่ก่อนจะใช้งานควรจะรู้จักตัวเองก่อนควรจะรู้ ไปดูในตั้งค่าของโทรศัพท์คุณว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกถ้าคุณใช้เดือนหนึ่ง50กิกบ้าง6 0กิกบ้างไม่เกิน70กิกกิกอย่างนี้ซื้อมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดใช้เกินก็ไม่ควนพี่นะเพราะาอะไรเพราะว่าหมด70กิกมันจะวิ่ง128 k มันก็จะช้าไงมันจะลำคานะไม่ใช่อะไรหรอกอ่าเอามาฝากกันอันนี้เห็นอยู่ในหน้าเว็บขายของ อันนี้เนี่ยได้ความเร็ว300เมกะบิตนะจะ๊ะขยายให้ดูเขาบอกว่า70กิกนาน12เดือนโอเคไหมในราคา1,280บาทหารมาเหลือ106บาท66666 66สตาร์ <c oughs> โอ๊ยกดเครื่องคิดเลขอ่ะช่างเถอะ107บาทนั่นแหละอ่าโดยประมาณก็แล้วกันนะอ่าอันนี้เขาเพิ่งจะออกมาขายถามว่าปลอมไหม อมันไม่ปลอมหรอกพี่เพราะว่าเอเอขายเองวพาเอเขายเองถ้าใจเย็นสัหน่อยหนึ่งถ้าใจเย็นสัหน่อยหนึ่งก็อาจจะได้ถูกกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดเอเย่นออกมาขายอาจจะถูกกว่านี้นะรอตอนนี้ก็ได้นี้เขาบึ่งออกมาใหม่นะอถ้าไม่รีบก็รอไม่รีเป็รอแต่ถ้ารีบคิดว่าโอเค จัดเลยก็มไม่ว่ากันอันนี้กระเป๋าตาังคุณไม่ใช่ของผมมาดูรายละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้เขาบอกว่าซิมราคาพันห้าร้อยเก้าสิบบาท <c oughs> เดี๋ยวนะเป้พันห้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วสิบห้าเมกะบิตร้อยกิกนะอะไรอย่าเงี้ยคุณก็นะเออเขาตั้งราคาไว้ประมาณนี้ใช้สิบสองเดือนแต่ราคานี้น่าสนใจเดี๋ยวดูตอนท้ายมันจะมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยอันนี้เนี่ยความเร็วสามร้อยเมกะบิตเจ็ดสิบกิกนะจ๊ะตามนั้นเลยครบกําหนด สามารถเล่นต่อเนื่องได้ความเร็ว 128K โ okay? อเคไม่ได้รับโทฟีคือในเครือข่าย a ใน24ชั่วโมงครั้งละ30นาทีโอเคไหมโทฟีเนี่ยนอกเครือข่ายเนี่ยครั้งไม่ใช่ครั้ง60นาทีก็เกินโทฟีนอกเครือข่าย60นาทีอุ้ยไม่จำกัดด้วยเหรอห <laughs> มายถึงอะไร <laughs> 60นาทีต่อครั้งเหรอ วางหูแล้วโทรใหม่อะไรอย่างนี้เหรอหูป่าว่ะถ,ถ้าให้อย่างนี้นะปา๋าเนี่ยใ่แจง60นาทีต่อเดือนนะไม่ได้เขียนต่อเดือนนะนะอ่าเอออันเนี้ยเขาไม่ได้เขียนว่าต่อเดือนนะพี่อืมแต่อย่าเกิน60นาทีนะนาทีละบาทแต่มันไม่ได้เติมเงินในซิมอยู่แล้วเพราะเป็นซิมรายปีอืมถึงจะกินก็กินไม่ได้เพราะไม่มีลางให้กินไม่มีทางให้กิน <c oughs> เราก็มีลีลาเหมือนกันในการใช้งานเอาโอเคหลังจากนั้นเขาก็บอกว่า อ่สิเดือนอ่าใช้สามหก้าวันนะอันนี้ใช้12เดือนเนาะเป็นไม่สาม,มารถแทนู่นนี่นั่นนี่อันนี้น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่นบริษัทจะต่อโปรโมชั่นดังกล่าวเดิมให้กับลูกค้าอ่านี่ปัญหาประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละประเด็นมันคือเมื่อครบ1ปีแล้วเนี่ยพี่จะคิดผมพันหรหรือพี่จะคิดพันสบาทที่ขายผม อันนี้ฝากไว้ดูกันแล้วกันแต่เขาคงจะมี s อสเอมาแจ้งคุณก่อนมันจะหมดอายุซิมว่าคุณจะต้องเติมเงินต่อโปรในราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปดูเอาก็แล้วกันแต่มันน่าสนใจกัอีกตรงมัน <Sierra> ต่อโปรได้ด้วยเหรอ <S 1> <S 1> อะไรประมาณนั้นแหละอ่าอันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับโปรซิมใหม่ของ AIS เดือนละร้อบาทเอง แต่มันจำกัดแค่เจ็ดสิบกิกต่อเดือนนะพี่นะพี่ก็ไปดูเอาก็แล้วกันชอบก็จัดมาไม่ชอบก็ว่ากันไปประมาันี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ